เอามาบุรีรัมย์ครับที่สุดท้ายขึ้นมาเลยอ่ะกี่โมงนะบุรีรัมย์5 ทุ่มอ่ะบุรีรัมย์พูดนาทีแล้วพอแล้วลาเลย คนด่ายไล่ครบ3 ชั่วโมงมึงพูดบุรีรัมย์แป๊บเดียวคนด่าสิครับบุรีรัมย์เอามาหน่อยสาวรออยู่แล้วเป็นไงครับการเสริมของบุรีรัมย์ไม่อยากเปิดสายคนคุยเยอะเกินแต่ว่าเดี๋ยวยากเอาค่อยๆไปทีละขั้นตอนเอาคอมเมนต์ก่อนในมุมผม 4-4-2 ดิออนคูสมาแทนที่ของดิเอโก้บาลังกาผมบอกเลยว่าเป็นโควต้าอาเซียนที่ดีมากนะครับดีมากตั้งแต่เล่นมาเลเซียแล้วผมต้องบอกเลยว่าโหมาเลเซียได้ตัวโอนสัญชาติตัวนี้มาดีว่ะเป็นลูกครึ่งนะแต่ว่าก็เอามาแล้วคือชั้นถึงคลาสถึงแล้วก็บุรีรัมย์รู้อยู่แล้วอะว่าถ้าเกิดว่าต้องได้อะแล้วราคาไม่แพงอะผมจะให้ผิดค่าตัวน่าจะเอาเป็นว่าหลัก10 ล้านนะครับหมายถึงว่าหลัก10 ล้านคือ10 ล้านคือ10 กว่าล้านอะไม่ได้เป็น20 ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะบุรีรัมย์เขามีบัดเจ็ตในการเสริมทัพประมาณนี้นะครับเขาจะลงทุนกับใครเนี่ยเขาค่อนข้างชาญฉลาดแล้วก็เขารอจังหวะแล้วเขาก็พยายามทำงานทุกรอบตลาดโดยที่ไม่ได้รอเพียงแค่ตลาดเปิดก็ดูอยู่เรื่อยๆนะครับพอได้จังหวะเขาก็ปล่อยเดียโก้บาลังกาแล้วก็เอาดิออนคูสเข้ามาเลยคุ้มครับอันนี้คุ้มเพราะว่าเล่นริมเส้นได้เล่นเซนเตอร์ได้เซนเตอร์4ได้เซนเตอร์3ได้ครบเลยแล้วก็จะมาแบ่งเบาภาระของนฤบดินทร์ วิรวัฒน์ โนดมด้วยซึ่งเป็นแบ็คขวาตัวหลักตัวเดียวคือดิออนคูสเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ตัวนายที่ซ้ำไปนะแต่ใน AFC Champions League ก็ได้เพราะประสบการณ์เขาได้อยู่แล้วไงเขาเล่นระดับ UEFA Champions League มาแล้วแต่ในริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยสมมุติว่าถ้าต้นเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแล้วดิออนคูสก็เล่นเป็นตัวในไปแต่ถ้าเกิดว่าในระดับเอเชียสมมุติจะเคี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะก็เล่นแบ็คขวาไปแต่ผมว่านฤบดินทร์ก็เพียงพอครับในระดับเอเชียเขามีวินัยในเกมหมดแล้วก็คิดว่าดิออนคูสก็เลยจับเข้าเซ็นเตอร์ตรงกลางไปซะนะครับส่วนที่เหลือก็ส่วนใหญ่บุรีรัมย์เขาปรับต่างชาติเพราะว่าตัวไทยเขาพูดกันตามตรงเลยคุณจะไปดีลนักเตะไทยที่จะไปเนี่ยส่วนใหญ่ทีมกรุงเทพมันได้เปรียบไม่ใช่บุรีรัมย์จ่ายไม่มากพอนะครับคือบุรีรัมย์เขาอาจจะมีเหรียญเงินเดือนจ่ายที่เขามีมายด์เซ็ตในใจเขาแต่เขาจะเพิ่มเบื้องเงินอัดฉีดที่เยอะแต่เขาก็จะเน้นกับตัวต่างชาติเป็นหลักในการลงทุนคราวนี้อีก2 คนอ่ะไปที่ฟิลิปโรกิชแล้วกันนะครับโอ้คนนี้คือตัวละครลับจริงบุรีรัมย์ปิดเรื่องของการเสริมทัพได้ดีมากนะครับในตลาดรอบนี้นะครับนี่คืออดีตของขออภัยลวนละนี่คืออดีตลูกทีมของเกรแฮม พอตเตอร์นะครับสมัยที่เกรแฮม พอตเตอร์เนี่ยทำทีมอยู่ในสวีเดนเกรแฮม พอตเตอร์คือกุนซือของเชลซีในขณะนี้ที่เป็นอดีตกุนซือของไบรตันนะครับที่ผลงานกำลังสมเร็จตุ้มเป๊ะตอนนี้นะก็มีเรื่องราวมีคอนเทนต์น่าสนใจเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปเล่าให้ฟังด้วยเรื่องของโรกิชเนี่ยดีเดี๋ยวรอดูในคลิปแล้วกันนะครับเป็นเพื่อนกับเรเบนซูลาก้าเหมือนซูลาก้าแนะนำมาแล้วก็เรทเงินเดือนไม่สูงนะครับตอนนี้ตลาดในสแกนดิเนเวียนพวกนอร์เวย์สวีเดนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกรัสเซียพวกยุโรปตะวันออกอะไรเงี้ยเซอร์เบียอะไรเงี้ยเงินเดือนเขามาไทยแล้วมันหายห่วงนะครับผมจำไม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่เงินเดือนที่อยู่ที่สวีเดนมันไม่เกิน300,000แล้วกันคือมาแล้วก็น่าจะคุ้มอ่ะคุ้มกับบุรีรัมย์ที่จะจ่ายนะครับแล้วบุรีรัมย์เขาชอบอิมพอร์ตอยู่แล้วนี่เขาไม่เน้นซื้อนักเตะในประเทศอยู่แล้วก็มาลองดูมันต้องดีครับเพราะเขามาทดสอบฝีเท้าแล้วซึ่งบุรีรัมย์ไม่ค่อยเปิดให้ทดสอบฝีเท้าถูกไหมนั่นหมายความว่าบุรีรัมย์ต้องเมคชัวร์ว่าถ้าคุณจะมาขอทดสอบฝีเท้าแล้วมันดีแล้วบุรีรัมย์เอาคุณต้องมาได้นะและเขาก็ไปเคลียร์กับสโมสรครับที่นั่นเพราะว่าที่นู่นเนี่ยมันมีประเด็นค่อนข้างเยอะมากเรื่องของแบบค่าเหนื่อยจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกับที่ฝั่งเราจะจ่ายให้ได้ก็พูดตรงๆว่าเขาอยากมาโกยเงินแต่เขาก็ไม่ได้มาย้อมแมวกับบุรีรัมย์นะเขาก็มาเทสให้ก่อนแฟร์ๆได้กันทั้ง2 ฝ่ายก็เลยกลายเป็นดีลที่บุรีรัมย์ได้ถอดแล้วใส่พอดีซึ่งแฟรงค์คัสไตด้าเนี่ยเหมือนก็คุยกันไว้ก่อนแล้วแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปสืบเสาะเอาข้อมูลชัดเจนมาได้คือในรายของแฟรงค์คัสไตด้ามีโพสต์ลาไหมอันไหนก็พูดถึงแล้วครับให้น้องขึ้นมาให้หน่อยแล้วกันคือเจ้าตัวก็ลาทีมเป็นทางการในวันนี้ไปแล้วหลังจากที่ในตลาดซื้อขายเนี่ยคือจบนะครับ เอาความของแฟรงค์ คัสไตด้าก่อนถึงเวลาที่จะบอกลาประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้แล้วก็แท็กสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับตัวเขาอยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของมันสำหรับการช่วยเหลือของพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆนี้ฉันอยากจะขอบคุณแฟนๆสำหรับความรักและความเคารพของพวกเขาแต่ละสื่ออื่นใดสำหรับการสนับสนุนที่คุณมอบให้ตลอดทั้งในและนอกสนามและเพื่อร่วมทีมที่เราแบ่งปันด้วยกันทุกวันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดีใจที่ได้รู้ว่าคุณทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดของฉันในทุกๆการฝึกและการแข่งขันจริงๆเนี่ยเอาพูดตรงๆนะแปลไม่ตรงแต่ไม่รู้อ่านทำไมเหมือนกันอ่านไปแล้วด้วยลืมก็เป็นว่าขอบคุณบุรีรัมย์ด้วยกันขอบคุณคุณกรณาที่ชอบด้วยแล้วก็ครอบครัวบุรีรัมย์ทุกคนนะครับส่วนเรื่องของการย้ายไปทีมใหม่เนี่ยผมไปเช็คมาล่าสุดเนี่ยนะผมไปเช็คมาล่าสุดแป๊บนึงผมเปิดก่อนคือทีมที่จะไปเนี่ยที่ลงข่าวกันเนี่ยเป็นคลับแอตเลติโกเซเมนโตใช่ไหมเป็นทีมในลีกอาร์เจนตินาเนี่ยคือผมก็เห็นเขาก็โพสต์แฟรงค์ คัสไตด้านะแต่เหมือนกับว่ามันมีข้อเสนอมาจากตะวันออกกลางเหมือนกันซึ่งณตอนนี้แฟรงค์ยังอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเหมือนทราบมาว่าภรรยาเขามีน้องท้องแหละก็เดี๋ยวเขาคงต้องเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมากรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูว่าจะย้ายไปตรงไหนนะครับนี่คือแฟรงค์ คัสไตด้าก็เหมาะสมครับพอได้ฟิลิปโรกิชมาเล่นหลายตำแหน่งไม่ใช่เพียงแค่กองกลางเดียวมันก็ทำให้ตำแหน่งที่ต้องออกคือแฟรงค์ คัสไตด้าซึ่งจริงๆเนี่ยคลาสฟุตบอลเล่นได้แต่วิธีการเล่นของเขาสไตล์ของเขาไม่ตอบโจทย์กับอิชิในช่วงหลังที่เราเคยบอกกันไปว่าพออิชิต้องการบอลเล่นร่วมกันด้านบนซึ่งต้องเป็นการเล่นร่วมกันโดยที่เจาะคู่แข่งเข้าไปเพราะคู่แข่งเล่นเกมรับแล้วก็ต้องเตรียม FC Champions League ซึ่งเหมือนเห็นชัดว่าต้องมีบอลยาวสลับแล้วใช้คนเก็บบอลซึ่งต้องใช้รูปร่างใหญ่บูริงกิเลยกลายเป็นมาทับตำแหน่งของทางแฟรงค์ คัสไตด้าแล้วกลายเป็นดีทั้งที่จริงๆบูริงกิเนี่ยเกือบจะไปก่อนซะด้วยซ้ำไปนะครับกลายไม่ได้อยู่เลยก็แฟรงค์ คัสไตด้าพอฟิลิปโรกิชมาเงินเดือนไม่ได้เยอะด้วยมันก็ทำให้แฟรงค์ คัสไตด้าก็คงต้องไปเพราะว่าเงินเดือนนี่โอ้โหเกิน2ล้านเยอะนะครับเยอะๆถือว่าเงินเดือนค่อนข้างเยอะพอไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่บุรีรัมย์ต้องการก็ตามวิถีทางฟุตบอลแล้วบุรีรัมย์ไม่ใช่ทีมที่มีปัญหาเรื่องของการจะมาค้างจ่ายเขาก็เคลียร์ครับเขาก็กล้าเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเงินถุงเงินถังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนี่คือฟิลิปโรกิชนะครับส่วนข้างบนฮาริส บูชคิดนะครับอันนี้ก็เห็นในเกมอุ่นเครื่องไปแล้วผมว่านี้ดีก็บางท่านจะบอกว่าเป็นเทพในเกมอุ่นเครื่องก็ไม่รู้แต่ผมว่านี้ดีผมสังเกตแล้วผมดูนะผมเทียบจากคลาสฟุตบอลของผมที่ผมมีอยู่เพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นบอลเก่งมากคนดึกเหมือนกัน นานดึกไอ้โกคนง่วงผมก็เลยอาจจะยิงมุกสักนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าไม่เร็วแต่คลองบอลโคตรเหนียวแล้วสูงอีกแล้วยังไม่ได้เห็นลูกกลางอากาศด้วยนะแต่เห็นเล่นบอลเท้าดีแล้วก็เล่นบอลร่วมดีมากครับการทำชิ่งอะไรเงี้ยเป็นพวกบอลระบบถึงตอบโจทย์ทางฝั่งของอิชิอิแต่คนสเกาต์ตัวนี้ก็ต้องมีคุณเดวินในการช่วยตัดสินใจอยู่แล้วนะเวลาเขาหาตัวมานี่ก็ชื่นชมนะเวลาหาตัวนี่คือพลาดก็มีเยอะเหมือนกันแต่ก็กล้าเปลี่ยนแต่เวลาดีแล้วเนี่ยก็จะยกระดับทีมได้ทันทีเพราะบุรีรัมย์ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนตัวต่างชาติดีก็ขี่ทุกทีมแต่ณวันนี้เหมือนเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องมีระบบด้วยก็เลยเอาอิชิอิมานะครับสิ่งที่ผมต้องการเห็นคือผมเคยพูดไปแล้วว่าอิชิจะอยู่ยากมากถ้าทำทีมได้แชมป์แต่ฟุตบอลไม่ได้สวยงามซึ่งที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นครับแต่ณตอนนี้พอมันมีรอยต่อ9แต้มเนี่ยผมเชื่อว่าบุรีรัมย์เตรียมทีมมองถึง AFC Champions League ต้องมีหลายวิธีการทั้งการเล่นรับกับคู่แข่งแล้วก็ต้องเล่นสวนกลับที่จังหวะฟุตบอลมันต้องมีการเล่นร่วมกันครับปึ้งปังปึ้งปังมันคงไม่มีทางโยนบอลแล้วให้ใครไปวิ่งเลี้ยงหลบ 4-5 คนมันเป็นไปไม่ได้ครับในระดับเอเชียมันต้องมีการเล่นบอลคอมบิเนชันเพลย์หรือว่าการทำชิ่งกันนี่แหละผมก็คิดว่าอันนี้ตอบโจทย์กับการเตรียมทีมของบุรีรัมย์และบุรีรัมย์ก็น่าจะทำแบบนั้นซึ่งฟุตบอลของบุรีรัมย์น่าจะหลากหลายสไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับ